มส่งเสริมมวยไทยโดยเอาละครับท่านผู้ชมตั๋วใบสุดท้ายจะเป็นของใครระหว่างไซโยกับพิซซิเตโลเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับมิคาเอลพิซซิเตโลประเทศฝรั่งเศสผมมิคาเอลพิซซิเตโลจากประเทศฝรั่งเศสครับสำหรับการได้มาอยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเรื่องที่ผมต้องตัดสินใจอยู่นานกว่าที่ผมจะตัดสินใจเลือกเข้ามาสู่ทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าผมมีลูกที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานและผมคิดว่าผมต้องห่างลูกของผมที่เพิ่งเกิดมาเป็นระยะเวลานานผมคงคิดถึงเขามากเมื่อได้มาอยู่ในทัวร์นาเมนต์ไทไฟคาดเชือกผมมีเป้าหมายว่าสิ่งที่ผมต้องแลกมากับการที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวกับลูกที่ผมรักแต่ว่าคิดว่ากำลังทำเพื่อพวกเขาด้วยการแข่งขันไทไฟคาดเชือกผมอยากให้ลูกของผมภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าผมสามารถที่จะใช้อาชีพนักมวยดูแลเขาได้ผมต้องเจอกับไซโยซึ่งถือว่าเป็นนักมวยที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้ไซโยกับผมมีอะไรคล้ายๆกันเพราะว่าเรามีลูกที่ยังเล็กเหมือนกันผมว่าเราต่างคนก็ต่างทำเพื่อครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นในการแข่งขันครั้งนี้สิ่งที่ผมต้องจากครอบครัวมาสู่ทัวร์นาเมนต์ไทไฟคาดเชือกเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงมากเพราะฉะนั้นผมสัญญากับลูกของผมก่อนที่ผมจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ไทไฟคาดเชือกว่าผมจะต้องเอารางวัลไปฝากเขาให้ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในไฟนี้ผมจะต่อสู้อย่างเต็มที่ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาชนะไซโยกให้ได้สิ่งเดียวที่ไซโยกจะเอาชนะผมได้ก็คือการชนะน็อกเอาท์เท่านั้นผมจะสู้ทุกวิถีทางเพื่อจะเอารางวัลไปฝากลูกของผมขอบคุณครับไซโยกพันม่วงประเทศไทยป้าสวัสดีครับโชคกับพิทิโลก็โชคตามสไตล์ของผมก็ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันนะครับก็ไม่ประมาทสำหรับผมกับสุสาของก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจะเอาแชมป์มวยไทยไฟคาดเชือกให้อยู่ประเทศไทยให้ได้ครับครับคนสุดท้ายครับไซโยกนี่ฮะไซโยกนะครับพุ่มพันม่วงนี่ก็ขุนศอกโกอินเตอร์ก็ไม่น่าเป็นห่วงฮะที่ผ่านมาก็ถือว่าทำฟอร์มได้ดีนะครับแต่ว่าเจอกับนักชกจากฝรั่งเศสนะครับคนนี้นะฮะอันตรายนะฮะประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าคนนี้เคยปะทะกับซุปเปอร์ตาร์หลายๆคนเจอกับนักมวยหลายคนเจอกับสุดสากลชนะนักมวยไทยมีชื่อหลายคนแล้วก็ต่อยเป็นแชมป์มาตลอดนะฮะคนนี้แชมป์ยุโรปนี่หาตัวจับยากวันนี้เจอกับไซโยซึ่งก็แอบหนักใจลึกๆนะฮะแต่ว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเชื่อว่าต่อยที่บ้านเรากระดูกมวยไทยของไซโยน่าจะดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ครับผมแม่พูดถึงฟิซิทาโลนะครับนักชกจากฝรั่งเศสรายนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับชนะมาอย่างสวยงามตลอดเลยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ครับเขาจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการมาชกกับไซโยไม่ถือว่ากระดูกชิ้นโตสำหรับเขาเลยนะครับถ้าเขาสามารถผ่านไซโยไปได้นี่ผมว่าเต็งหนึ่งเต็งจ๋ามาแน่นอนนะครับแต่ว่ากระดูกชิ้นนี้มันจะขบเคี้ยวไม่ใช่ง่ายๆครับเพราะไซโยนี่แข็งโป๊กนะครับเพราะเป็นการหนักของฟิซิเทโลอย่างแน่นอนงานนี้ครับผมเชื่อว่าฟิซิเทโลเจอกระดูกที่แข็งแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะครับคู่นี้ผมยอมรับว่าอ่อนกว่าแน่นอนครับท่านผู้ชมครับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นนักมวยคาดเชือกจากฝรั่งเศสวันนี้จะมาขอท้าดวลเชิงศอกให้สนั่นเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับ The Bad Gentleman มิคาเอล พิซซิเทโลและผู้ที่จะมาต่อกรด้วยนั้นเป็นนักมวยคาดเชือกจากประเทศไทย
ยอดมวยจากพิษณุโลกชอบฟันศอกใส่คู่ต่อสู้ขอเสียงปรบมือต้อนรับขุนศอกถล่มปัตตภีไซโยกพุ่มพันธ์ม่วงวินดี้สปอร์ตไทยไฟคาดเชือก2013รอบ8คนสุดท้ายนะครับยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์ป๋องสมรักคำสิงห์แล้วก็สมจิตจงจอหอครับความดูเดือดความเข้มข้นยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับสำหรับคู่นี้ครับไปดูประวัติทางด้านของนักชกจากฝรั่งเศสนะครับเกิดที่เมืองลียงครับมิคาเอลฟิชิเทโลตอนนี้อายุ29ปีแล้วครับเจ้าของส่วนสูง180ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมวยไทยมา65ครั้งครับเอาชนะได้ถึง47แพ้15นะครับเสมอ3นี่ดีกรียาวเฟื้อยทีเดียวนะครับทางด้านของฟิชิเทโลส่วนในมุมดำครับที่รู้จักกันดีครับไซโยกพุ่มพันม่วงนะครับขุนศอกถล่มปัตตภีคนนี้อายุ29ปีครับสูง173ซมหนัก70กิโลกรัมชกมาแล้วทั้งหมด254ครั้งชนะ212ครั้งแพ้เพียง11ครั้งและเสมอ1ครั้งครับโอ้เขานี่เป็นแชมป์ยาวเหยียดเลยนะครับแชมป์ซูเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์เวทีลุมพินีอดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์อดีตแชมป์มวยไทยรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท140ปอนด์ราชดำเนินอดีตแชมป์มวยไทยสภามวยไทยโลกรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท140ปอนด์และแชมป์มวยรอบทำใจซูเปอร์ยักษ์65กิโลกรัมเวทีสยามอ้อมน้อยครับก็เอาชนะมาได้ทั้ง2รอบแล้วครับรอบ32คนสุดท้ายแล้วรอบ16คนสุดท้ายครับเป็นไงครับคุณสมรักไซโยกเจอของแข็งไม่วันนี้ในสายตาครับผมนักมวยจากฝรั่งเศสคนนี้ถือว่าเป็นแชมป์ยุโรปนะครับต่อยมวยไทยไม่ต่ำกว่า100ไฟท์เหมือนกันเคยพลาดกับพวกสุดสาครพวกนักมวยดังๆมาเยอะมากนะครับไม่ง่ายครับวันนี้ครับไซโยกนี่ก็ขุนศอกโกอินเตอร์นะครับส่วนนักมวยจากฝรั่งเศสคนนี้ดีกรีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเก่งมากครับวันนี้ไม่ง่ายครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาชิง ความเป็นเจ้าศอกหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าทางด้านของฟิซิเทโลนี่ก็ถือว่าเป็นจอมศอกเลยนะครับศอกครับตามฉายาดูว่าวันนี้แลกศอกแล้วใครจะคมกว่ากันครับครับคุณป๋องลำปางนะครับถอดมงคลให้กับไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับเป็นสีเสื้อของพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงครับนายตำรวจลักมวยจากจังหวัดชลบุรีนะครับอยากกระพริบตาครับท่านผู้ชมครับสองคู่แตกมาแล้วครับคู่นี้ครับมวยศอกทั้งคู่นะครับดูว่าใครจะแตกก่อนใครนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับอรุณกับมุตชาติสมเกตพึ่งแดงชนะทัศน์มงคลศิลป์ให้คะแนนโอ้โหหมัด1 2ออกแข้งซ้ายครับไซโยภรรยานี่เป็นชาวจังหวัดอุบลนะครับทางด้านของไซโยโกอินเตอร์ไปขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ชอบสาวอีสานครับลูกหลานจากจังหวัดพิษณุโลกครับเมืองสองแควฟิซิเทโลนี่แม่เตะกล้าๆกลัวๆไม่ได้นะครับมวยคู่นี้ใครเป็นคนเลือกใครครับมวยคู่นี้นะครับก็คือไซโยครับเป็นคนเลือกฟิซิเทโลเลยซึ่งฟิซิเทโลเองก็มาเด็กตัวไซโยเลยนะครับก็ถือว่าคู่ขี้แต่ว่ามาดูครับว่ายกที่หนึ่งนี่ใครจะออกผู้ได้ดีกันครับเนี่ยฟิซิเทโลครับกาดซ้ายทีขวาดีนะครับเดี๋ยวกาดซ้ายออกกาดขวาออกครับคุณสมรักพอเป็นมวยแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมียิมมวยไทยเยอะมากแล้วก็สมัยรุ่นบุกเบิกเนี่ยคือคนที่ไปเผยแพร่คือผุดผาดน้อยวรวุฒิเนี่ยถือว่าเป็นแข้งทองครับไอ้หมูแข้งทองใช่ก่อนโอ้โหข่าวครับโอ้โหแล้วฟันศอกครับไปโยกรอยสักตรงบริเวณหน้าท้องของฟิซิเทโลนี่ปักเป็นภาษาไทยด้วยนะครับอ้าวแม่ถีบทำลายจังหวะถีบโดนกระจับแล้วครับไซโยขอโทษครับประมาณว่าโทษทีครับถีบเบาไปหน่อยต้องการการตัวนี้สวยงามนะครับต้องต่อยให้ละเอียดครับเพราะว่าต่างคนต่างรู้ดีกรีกันนะครับอันตรายทั้งคู่นะครับครับนักมวยจากฝรั่งเศสคนนี้เคยต่อยนักมวยไทยหลายคนนะครับนอกก็มีฮะนอกจากละเอียดแล้วเนี่ยต้องพยายามไม่ให้ตัวเองเจ็บตัว
นะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์แบบนี้นี่รักษาร่างกายได้ดีที่สุดเป็นดีกำปั้นไม่ถึงครับแต่ว่าศอกถึงครับแม่ไซโยกผมเชื่อว่าวิธีการที่จะเอาชนะนักชกคู่ต่อสู้นะฮะต่างชาติเนี่ยผมว่าเชื่อออกแข้งยาวออกลูกสวยงามดีกว่านะครับครับเพราะหมัดทั้งหมัดทั้งสองนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับไซโยกเองนี่มีปัญหาในเรื่องของการออกแข้งนะครับมีอาการบาดเจ็บมาแล้วก็เห็นบอกว่าเวลาออกแค่ทีไรมันเสียวเสียวครับโอ้มวยจากฝรั่งเศสคนนี้ก็โอ้โหนี่แต่ลืดสีบทยาลืดสีบทยาเลยแต่เรารู้ทันนะฮะบทวืดไปเลยแหมง้างนานไปหน่อยลอยอยู่บนอากาศนานไปหน่อยครับฟิสิเทโรเมื่อสักครู่โอ้ลูกนี้ยักเอียงปลายักเอียงปลาหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งครับมีดีก็ต้องโชว์ครับมีศอกดีๆก็ต้องฟันศอกแหละครับแล้วก็พยายามใช้หลักเหลี่ยมที่มีเยอะกว่าครับไซโยกระทุ้งเข่าฟันด้วยศอกครับจิ้มฟันครับสับเละแหละครับกลับเข้าสู่ไทยไฟคาดเชือกรอบ8คนสุดท้ายนะครับยกที่1ก็ดูไปแล้วครับเป็นการชิงเจ้าแห่งศอกเลยครับมีทั้งฤาษีบทยายักเงี้ยงปลายักเงี้ยงปลาดูยักเงี้ยงครับผมมีฤาษีบทยาดูแหวกรักษามีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมไม่รู้ใครจะเป็นเจ้าสองตัวจริงครับแล้วแต่คนเนี่ยก็เตรียมการบล็อกศอกมาอย่างดีโอ้ยศอกซ้ายครับนับครับโอ้โหนี่แหละครับไซโยครับแม่ปุ๊บลงไปทีเดียวครับทางด้านของฟิซิเทโลเอาละครับศอกเจอศอกหัวทิ่มเลยครับลูกนี้นับ8แล้วครับสำหรับฟิซิเทโลแสดงว่าร่างกายดีมากนะครับฟื้นขึ้นมาไม่มีแตกนะครับไซโยกเองก็ไม่วู่วามนะครับต่อยให้ละเอียดและเมียนละไมดีที่สุดครับครับเอาละครับได้นับไปแล้วครับหรือเปล่าฮะรู้สึกว่าตาไซโยกมีปัญหาแล้วครับมีปัญหาแน่นอนครับหลับตาปี๋เลยครับไซโยกโดนหมัดเมื่อกี้ฮะโดนกระแทกไปที่ตาฮะเอาละครับตามีปัญหาครับไซโยกครับตาขวาครับฟิซิเทโลเดินครับโดนต่อยรับตัวแข้งซ้ายครับไซโยกฟิซิเทโลออกแข้งขวาครับฟิซิเทโลเห็นแล้วนะครับไซโยกนี่แหมตาปิดไปข้างนึงเตะขาครับเตะขาได้ยินข่าวว่าขาไซโยกมีปัญหาครับมาดูครับว่าจะแก้ปัญหายังไงจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงครับโดนเตะขาอีกแล้วครับไซโยกฟันศอกซ้ายครับอ้าวหมัดแม่ล่างสลาโบนแพ้ข่าวเอาละฮะทิ้งตัวเลยครับฟิซิเทโลนับครับอย่างนี้ต้องนับครับอย่างนี้ต้องนับครับลูกชาต้องนับแน่นอนไซโยกต้องประคองตัวเองให้ดีนะครับอย่าประมาทคู่ต่อสู้นะครับอีกนับเดียวเท่านั้นนะมาดูนับเดียวครับถ้าเกิด3นับนี่ในยกเดียวนี่กรรมการจับแพ้เลยครับตามกติกาเลือกกับเดาไหลด้วยนะครับไซโยกแม่แต่ว่าโดนเล่นงานขานี่แม่เหนื่อยเหมือนกันนะครับตอนนี้ประวัติของไซโยกเนี่ยขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นต่อยที่ต่างประเทศลูกขาพิกตอนนี้ลูกขาแล้วครับตอนนี้พิกเทโลต้องสวมหมวกกันน็อกให้ดีครับเพราะว่าหมัดนี่เนี่ยครับรบกวนสายตาของไซโยกครับพิกเทโลพยายามจะเน้นที่ขานะครับอ้าวโดนฟันศอกซ้ายครับศอกซ้ายแทงเข่าขวาฟันศอกซ้ายแล้วก็กำปั้นขวาครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แหละครับไซโยกพุ่มพันม่วงครับเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือศอกครับแล้วก็สามารถทำได้จริงครับโอ้โหเจียนไปเจียนอยู่เช่นเดียวกันครับตาของเรานี่ปิดไปแล้วครับโดนพิษกำปั้นแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดครับมีของดีในตัวจะไปกลัวอะไรครับไซโยกนี่ครับพิชิตด้วยศอกครับตามด้วยหมัดครับหงายท้องครับและ the winner is ไซโยกพุ่มพันม่วงไซโยกพุ่มพันม่วงนะครับแล้วก็ผ่านเข้าถึง